คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณต้ามาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องของในร่างเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วครับครั้งนี้คุณต้ามาพร้อมกับเรื่องของเพื่อนในกลุ่มที่ชอบสะสมตุ๊กตาอาถรรพ์จากต่างประเทศครับจนทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวหลอนๆภายในบ้านของเขาปลอเรื่องนี้มีคลิปด้วยครับอ้าวเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆค่อยๆฟังกันไปเรื่อยๆตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณต้าได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่9กับสายของคุณต้ากันเลยครับสวัสดีครับคุณต้าสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับสบายดีครับเช้านี้ทำงานไหมเนี่ยวันนี้ไม่ได้ทำครับอยู่วัดครับทำบุญเหรอเปล่าครับขังภรรยาไว้ในบ้านแล้วก็ขับรถมานอนที่วัดโอ้โหใช้ศัพท์ได้ดีมากเลยนะขังภรรยาไว้ในบ้านนี่คือการทำโทษไม่ให้เขาออกมาแล้วเราก็ละเหตุละเหเร่ร่อนไปนอนในวัดจุดยอดเนี่ยพ่อบ้านต้นแบบเอาพี่แจ็คเป็นตัวอย่างโอ้ยผมไม่กล้าขังเขาผมสงสารเขาเราก็ต้องแบบเข้าใจเขานะบางทีแบบจะขังเขาเราก็อดทนสงสารไม่ได้อย่าไปขังเขาดีกว่าเราก็เลยอยู่กับเขาดีกว่าอยู่กับเขาดีกว่าอย่าไปขังเขาเลยนะคุณตั้งเราคุยกันล่าสุดเมื่อประมาณสักสองเดือนที่แล้วครับพี่ชายนะครับกับเรื่องของในร่างแต่วันนี้คุณต้ามาพร้อมกับเรื่องของเพื่อนในกลุ่มที่ชอบสะสมตุ๊กตาอาถรรพ์ใช่ตุ๊กตาอาถรรพ์ที่ว่านี้หมายถึงว่าตุ๊กตาที่นอกเหนือจากกุมารทองที่เรารู้จักกันใช่เป็นตุ๊กตาแนวเดียวกับพวกแอนนาเบลครับเหรอครับมีคนไล่สะสมแบบนี้ด้วยเหรอมีครับพี่มีครับโอ้โหและที่สำคัญคือเรื่องนี้มีรูปมีคลิปที่ถ่ายไว้ด้วยถูกป่ะใช่เพราะว่าเพื่อนผมก็จะตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในห้องเลยครับเวลาเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะบันทึกไว้ได้เออนะฮะวันนี้คุณต้ามาพร้อมกับเรื่องน้องชอบสีเหลืองครับผมใช่ครับอย่างสีเหลืองนี่คุณต้าพอจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมฮะสีเหลือง yellow เอ้ยโอเคจะได้ตื่นกันยามเช้าโอเคมาปรับเปลี่ยนอารมณ์กันเป็นยังไงครับเรื่องนี้น้องชอบสีเหลืองก็ก่อนอื่นสวัสดีพี่แจ้งนะครับแล้วก็ The Coaster ทุกท่านแล้วก็ทีมงานนะครับครับผมก่อนอื่นผมขอเกริ่นที่มาของเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับครับก็คือมันเกิดจากการที่ผมอ่ะได้มาเล่าเรื่องในรายการ The Ghost เรื่องแรกก็คือพี่ม่านแก้วอ่ะครับผมก็คือหลังจากที่เล่าจบไปเนี่ยก็มีพี่ชายท่านนึงเค้าทักผมมาทางข้อความเพื่อขอเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็พยายามจะขอแบ่งปันพี่ม่านแก้วเนี่ยไปสะสมแต่ด้วยความที่ผมเองครับคือมีความผูกพันกับพี่ม่านแก้วที่ไม่สามารถแบ่งให้พี่เขาได้คือเราแบ่งให้เขาไม่ได้แล้วสวยด้วยนะเอาอันนั้นเอาจริงๆถือว่าเขาเป็นหุ่นกระบอกครับใช่ครับพี่นะครับก็พอแบบนั้นปุ๊บเราก็ได้พูดคุยกันนะครับก็ได้ทราบว่าอ๋อตัวพี่เขาอ่ะมีความชอบเหมือนกับเราแต่ว่าสิ่งที่เขาสะสมอ่ะเขาชอบสะสมพวกตุ๊กตาที่มีพลังงานแล้วก็หรือว่ามีผีเกาะเกี่ยวอยู่ในตุ๊กตาผมก็เอางี้นะครับผมให้ชื่อพี่เขาว่าเป็นชื่อพี่แกะละกันนะครับครับก็คือเมื่อได้รู้จักพี่แกะเนี่ยทำให้ทางกลุ่มที่ชอบสะสมของอาถรรพ์ของผมมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนครับพอได้ทำความรู้จักกันเลยทำให้เราอ่ะได้ความรู้ในเรื่องของของสะสมอีกแบบที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือตุ๊กตาของต่างประเทศที่มีพลังงานอยู่หรือที่มีผีสิงอยู่นะครับซึ่งไอ้ตุ๊กตาแบบเนี้ยมันมีความน่าสนใจแล้วก็ความน่ากลัวที่ไม่แพ้ตุ๊กตาของไทยเราเลยก็คือจากการที่เราได้พูดคุยเนี่ยเลยทำให้ทราบว่าไอ้ตุ๊กตาที่พี่แกะสะสมเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือแบบที่มีพลังงานเป็นบวกก็คือพลังงานแบบดีๆนะครับก็คือแบบมาเล่นกับเด็กมาดูแลบ้านมาดูแลเจ้าของบ้านอะไรครับซึ่งไอ้ตุ๊กตาแบบเนี้ยมันจะไม่เป็นอันตรายกับผู้สะสมครับแต่มันมีตุ๊กตาอีกแบบนึงที่แกจะชอบเป็นพิเศษเลยเป็นตุ๊กตาที่มีพลังงานในทางลบ
หรือที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาเรียกว่ามีพวกอีวิลอะสิงอยู่ในตุ๊กตาตุ๊กตาแบบเนี้ยมันจะมีพวกความเครียดแค้นแล้วมันจะชอบทำร้ายคนทำลายข้าวของนะครับครับซึ่งในทางแถบยุโรปเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องผีหรือวิญญาณพวกนี้อยู่ไม่น้อยเลยผมก็เลยมีโอกาสที่จะคุยแล้วก็สอบถามประสบการณ์จากการสะสมของพี่แกครับจนได้ทราบว่าในบรรดาตุ๊กตาที่พี่เขาสะสมมานะครับมีตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งที่มีความเฮี้ยนมากแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้โดยที่เราไม่ต้องจินตนาการเลยซึ่งตุ๊กตาตัวนี้มันมีประวัติครับก็คือผมจะเล่าในพาร์ทของประวัติของตุ๊กตาตัวนี้ก่อนก็คือตุ๊กตาตัวนี้มันเริ่มมาจากครอบครัวชาวอังกฤษครอบครัวหนึ่งที่ได้ไปเที่ยวในประเทศจอร์เจียนะครับแล้วก็เดินเล่นอยู่ในโซนที่เป็นโซนท่องเที่ยวแล้วก็ผ่านไปเจอร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งโดยผู้เป็นแม่เนี่ยได้เล่าว่าขณะที่เดินผ่านร้านขายของเก่าอะครับลูกสาวของเขาเนี่ยที่เขาจูงอยู่เนี่ยหยุดเดินแล้วหันไปในมองหันไปมองในร้านขายของเก่าพร้อมกับหันมาพูดกับผู้เป็นแม่ว่าพี่ที่อยู่ในร้านอะกวักมือเรียกแล้วก็พูดย้ำอยู่แบบนั้นนะครับไม่ยอมเดินไปไหนแต่ก็พยายามจูงมือแม่เข้าไปในร้านให้ได้แล้วขอให้แม่ซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้ซึ่งแม่ของเธอเนี่ยก็ซื้อให้โดยที่เหมือนจะไม่รู้ตัวเหมือนโดนมนต์สะกดนะครับที่แม่เขาเล่าให้ฟังเมื่อกลับมาจากประเทศจอร์เจียเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในบ้านก็คือในตอนกลางคืนเนี่ยเธอมักจะได้ยินเสียงประตูห้องของลูกสาวอะเปิดปิดเองและบางคืนเนี่ยที่เธอออกไปฟังเธอก็จะได้ยินเสียงลูกสาวของเธออะพูดคุยกันอยู่คนเดียวในห้องครับเมื่อเธอเข้าไปสอบถามลูกเธอก็เลยได้ความมาว่าลูกเธอกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ซึ่งเพื่อนคนนี้ชื่อว่าคลายจนเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตัวของเธอเองก็มีความกังวลจึงได้เชิญพระคุณเจ้าจากโบสถ์ที่เธอนับถือครับมาสวดส่งวิญญาณให้แต่หลังที่พระคุณเจ้ากลับไปแล้วเนี่ยเธอกลับพบว่าคืนนั้นน่ะขณะที่ตัวเธอกำลังนอนอยู่ก็มีเสียงเคาะประตูห้องเธอดังขึ้นก๊อก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 พอเธอเปิดประตูออกมาปรากฏว่าไม่มีใครอยู่หน้าประตูครับแต่สิ่งที่เธอเห็นน่ะคือมีดทำครัววางอยู่หน้าประตูนี่คือครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ที่เริ่มน่ากลัวเกิดขึ้นในบ้านก็วันนั้นเธอก็ยังไม่แน่ใจด้วยความที่ทางรู้น่ะเขาไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่นะครับพอคืนที่สองก็เกิดขึ้นอีกขณะที่เธอหลับอยู่ปรากฏว่าเธอได้ยินเสียงร้องของลูกสาวจากห้องเธอจึงรีบเดินออกไปที่ห้องลูกสาวกับพบว่าเวลาเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยลูกสาวของเธอก็คงยังนอนหลับอยู่บนเตียงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเธอกลับมาที่ห้องแล้วปิดประตูเธอกลับได้ยินเสียงเคาะประตูเหมือนเมื่อคืนนี้อีกก๊อ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 กพอเธอเปิดประตูออกมาก็ไม่พบใครอีกแต่ครั้งเนี้ยพบมีดทำครัวเล่มยาวครับเปื้อนเลือดวางที่หน้าประตูเลยเธอจึงรีบวิ่งไปที่ห้องนอนของลูกสาวด้วยความเป็นห่วงแต่กลับว่าลูกสาวก็กลับนอนอย่างสบายแต่พอหันไปมองที่หัวเตียงครับปรากฏว่าตุ๊กตาที่เธอซื้อมาจากร้านขายของเก่าอ่ะมันมีคราบเลือดติดอยู่ที่ปากแล้วพอมองออกไปที่หน้าต่างห้องครับปรากฏว่ามีนกตัวหนึ่งอ่ะถูกปาดคอแล้วก็มีคราบเลือดไหลอยู่บนกระจกของห้องนอนครับเธอเลยรีบอุ้มลูกเธอครับมาไว้ที่ห้องของเธอจนถึงเช้าพอตอนเช้าอ่ะครับเธอก็เลยปรึกษากับสามีแล้วก็ได้ตัดสินใจส่งต่อตุ๊กตาตัวเนี้ยให้กับกลุ่มชมรมของที่สะสมพวกของอาถรรพ์นะครับทางชมรมในต่างประเทศเนี่ยก็เลยลงมือทดสอบสิ่งที่มีอยู่ด้วยเครื่องมือพิสูจน์ต่างๆครับโดยเริ่มจากการทดสอบด้วยเครื่องวัดคลื่นก่อนปรากฏว่าพอนำเครื่องที่วัดคลื่นเนี่ยเข้าไปใกล้กับตุ๊กตาตัวนี้ครับไฟสัญญาณของเครื่องอ่ะก็เด้งไปสุดที่ไฟสีแดงเลยซึ่งมันมีความหมายว่ามันมีพลังงานที่สูงมากอ่ะอยู่ในของสิ่งนี้นะครับแล้วเครื่องก็ร้องตลอดเวลาหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อความชัดเจนก็มีการนำเอาไลติงบอลก็คือเป็นบอลไฟเวลามีคลื่นหรืออะไรเงี้ยเข้ามากระทบเนี่ยมันจะเกิดกระพริบขึ้นนะครับมาทดสอบโดยการเอามาวางใกล้ตุ๊กตาตัวนั้นปรากฏว่าลูกบอลไฟเนี่ย
ก็กระพริบขึ้นมาได้อย่างแปลกประหลาดเหมือนกันครับจนมาถึงเขาก็จะมีการใช้เครื่องมือที่ใช้สื่อสารกับวิญญาณนะครับทางชมรมก็มีการถามตุ๊กตาตัวนั้นว่า What's your name? What's your name? ทางทีมงานก็ได้คำตอบอย่างชัดเจนเลยว่าคลายชื่อคลายคลายถึงสองครั้งแล้วเมื่อนำของเล่นที่แบบใช้คลื่นวิทยุในการบังคับเนี่ยมาพิสูจน์โดยการนำเอารีโมทเนี่ยวางที่ตุ๊กตาครั้งแรกเนี่ยทีมงานเอารถบังคับสีแดงสีขาวสีเหลือง3คันนะครับวางไว้พร้อมกับรีโมทครับปรากฏว่ามีแต่รถคันสีเหลืองเนี่ยที่สามารถวิ่งเองได้เหมือนถูกบังคับด้วยรีโมทแต่รถคันอื่นอ่ะกลับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยแต่ด้วยความชัดเจนนะครับเขาก็เลยพยายามพิสูจน์อีกเพื่อให้ได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับก็มีการนำเอาตุ๊กตาตัวเนี้ยไปตั้งไว้รวมกับสัตว์เลี้ยงปรากฏว่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่นั่นน่ะพอตกกลางคืนปุ๊บก็จะวิ่งหนีออกมาจากห้องตลอดเลยคือไม่อยู่ในนั้นเลยครับพอได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยทางชมรมอ่ะก็เลยนำเอาเรื่องราวของคลายตุ๊กตาผีสิงตัวเนี้ยมาลงในเพจของชมรมเมื่อพี่แกะเห็นนะครับแกก็เลยมีความสนใจแล้วก็ติดต่อทางชมรมเพื่อขอซื้อโอ้โหโดยให้ส่งของอ่ะมาที่ประเทศไทยครับพอของมาถึงไทยนะครับตอนแรกเนี่ยพี่เขาก็วางตุ๊กตาตัวเนี้ยรวมไว้กับตุ๊กตาตัวอื่นซึ่งในห้องเนี้ยก็จะมีกล้องวงจรปิดเนี่ยติดตั้งไว้ด้วยเพื่อดูความเฮี้ยนของตุ๊กตาแต่ละตัวนะครับครับซึ่งในวันแรกที่ได้ตุ๊กตามาเนี่ยเหตุการณ์ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอถึงคืนที่สองเนี่ยปรากฏว่าขณะที่พี่แกะกำลังหลับได้ยินเสียงเด็กหัวเราะในห้องเก็บตุ๊กตาครับอีอีประมาณนี้นะครับซึ่งอยู่ติดกับห้องนอนของพี่แกะเลยครับแต่ด้วยความเป็นคนไม่กลัวเนี่ยแกก็เลยเดินไปเปิดห้องเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าภาพที่เห็นนะครับตุ๊กตาตัวใหม่ที่แกเพิ่งได้มาครับยกมือแล้วก็ตบไปที่ตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งครับเฮ้ยจนล่วงลงมาจากโต๊ะวางเลยครับต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะครับใช่ครับเฮ้ยพร้อมกับมีเสียงหัวเราะเล็กๆก็เกิดขึ้นเหมือนกำลังสะใจในสิ่งที่ทำครับพอแกเห็นแบบนั้นเนี่ยแกก็เลยรีบปิดห้องแล้วก็เดินกลับไปนอนนะซึ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยด้วยความที่ว่าแกก็คิดว่าเขาคงไม่มีอะไรเล่นนะครับก็เลยแบบแกล้งเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันแกก็เลยไปซื้อรถบังคับมาให้ก็เป็นรถบังคับสีแดงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแกก็ออกไปทำธุระข้างนอกพอกลับมาบ้านตอนดึกเปิดเข้าไปในห้องเก็บตุ๊กตาปรากฏว่าภายในห้องเก็บตุ๊กตาครับเหมือนมีคนมาลื้อค้นจนแบบของตกลงมาระเกะระกะไปหมดเลยครับคือด้วยความที่กลับมาจากข้างนอกมันเหนื่อยนะแกก็บอกว่าแกเห็นสภาพห้องแบบนี้แกก็เลยโมโหนิดนึงแกก็ตะโกนออกไปครับว่าของเล่นก็ซื้อมาให้แล้วนะไม่อยู่ด้วยกันดีๆถ้าไม่เล่นดีๆจะเอาไปทิ้งนะอย่าว่าอย่างนั้นแล้วพี่แกก็ไปอาบน้ำเข้านอนเนื่องจากเหนื่อยจากการทำธุระมานะครับพอตกดึกเนี่ยแกก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเคาะประตูจากข้างนอกครับพอเปิดออกไปอะครับปรากฏว่าเจอมีดทำครัวเปื้อนเลือดตกอยู่หน้าห้องเฮ้ยเหมือนกับเรื่องที่ทางชมรมเขาเล่ามาเลยด้วยความตกใจแกก็เลยรีบเดินออกไปที่ห้องเก็บตุ๊กตาปรากฏว่าพอถึงห้องเก็บตุ๊กตาหน้าต่างห้องเก็บตุ๊กตามันแตกครับแล้วแกก็พบกับซากอีกาตัวใหญ่ตัวนึงอะนอนอยู่ที่พื้นโดยที่มีเลือดอ่ะกองอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแผ่แผ่แว่วมาว่าเยลโลเยลโลเยลโลซึ่งตอนนั้นน่ะแกก็คือด้วยความตกใจครับแกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็เข้าห้องนอนใช่ไหมครับพอคืนต่อมาเนี่ยก็เหมือนเดิมอีกมีเสียงเคาะประตูตอนนั้นนะแกบอกว่าแกเก็บซากอะไรไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระจกห้องครับแกก็เปิดประตูออกมาแกบอกว่าแกเจอรอยเลือดครับจากหน้าห้องแกข้ามไปยังอีกห้องหนึ่งครับพอเปิดห้องเข้าไปเนี่ยก็เจอซากอีกาอีก
พร้อมกับได้ยินเสียงเดิมครับเยลโล่เยลโล่เยลโล่ซึ่งจากนั้นเนี่ยแกก็เหมือนมานั่งนึกครับว่าคืออะไรเขาต้องการสื่ออะไรครับแกก็นึกขึ้นได้ว่าคนที่ขายตุ๊กตาให้แกบอกว่าน้องชอบเล่นของสีเหลืองชอบสีเหลืองยิ่งจะเป็นรถบังคับสีเหลืองนี้ยิ่งดีเลยครับพอรุ่งเช้าเนี่ยแกก็รีบออกไปหาซื้อรถบังคับสีเหลืองเพื่อเอามาให้นะครับแล้วเพื่อความมั่นใจว่าแบบสิ่งที่เขากำลังมาสื่อสารกับเราไม่ผิดพลาดครับแกก็เลยใช้เครื่องมือที่ใช้สนทนากับผีคือแกมีอยู่แล้วนะแกก็ใช้เครื่องมือที่สนทนากับผีลองสอบถามดูก็ถามไปเพื่อความชัดเจนเนี่ยก็ถามว่าตัวแกชื่ออะไรถามว่า what is my name ถามชื่ออะไรคำตอบที่แกได้ครับคือเครื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะพูดมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่สิ่งที่แกได้จากเครื่องนี้มันออกเป็นชื่อแกเลยว่าแกเฮ้ยซึ่งชัดเจนมากครับจะลองถึงสองครั้งนะครับมันก็ได้ยินทั้งสองครั้งว่าแกและหลังจากวันนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์รถบังคับวิ่งไปวิ่งมาเองในห้องนั้นที่กล้องวงจรปิดสามารถถ่ายได้พร้อมกับเสียงหัวเราะของเด็กแว่วออกมาจากห้องเก็บตุ๊กตานะทุกคืนเลยครับเหมือนอันนี้มีคลิปที่ที่ส่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมผู้ฟังดูคลิปนี้จริงๆแล้วมันมีหลายคลิปนะนะครับแต่เราเอาคลิปเนี้ยมาให้ดูน่าจะเป็นคลิปที่ชัดเจนที่สุดอันนี้เป็นคลิปที่ทางเจ้าของตุ๊กตาเนี่ยเขาลองตั้งกล้องวงจรปิดไว้นะครับแล้วก็มีรถบังคับพร้อมกับรีโมทที่วางอยู่ตรงนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะอ่ะไปดูคลิปนี้ก่อนคุณผู้ชมผู้ฟังครับว่าเป็นยังไงฮะดูสังเกตที่รถเห็นป่ะเห็นป่ะ อีกทีดิอันนี้คือที่เขาตั้งกล้องเอาไว้อีกทีเลยเพลงทีหน้าจอตรงนี้นะฮะโอ้มีแบบซูมให้ดูด้วยขอบคุณมากปั๊บรถถอยเห็นไหมแล้วก็คุณก็อีกปั๊บนั่นคือตุ๊กตาที่เขาสะสมไว้ทั้งหมดเหรอครับคุณตะใช่ครับหมดนั่นเลยเหรอใช่ครับเป็นตุ๊กตาที่มีประวัติทุกตัวเลยครับโอ้โหแล้วเรามีรูปอินเสิร์ตตุ๊กตาด้วยนะเปิดให้ดูระหว่างนี้ต่อครับคุณตะครับก็จนแกก็อยู่กับเขามาจนน่าจะคุ้นชินกันนะครับวันหนึ่งเนี่ยพี่แกก็เลยลองขอเลขกับน้องว่าบอกว่าถ้าให้ถูกเนี่ยแกจะซื้อรถไฟฟ้าที่แบบเด็กตัวเล็กๆนั่งได้ไอตัวนี้น่ากลัวว่ะตัวน่าขาวเลยอันนี้น่ากลัวจริงตัวนี้น่ากลัวจริงครับแกบอกว่าแกจะซื้อรถไฟฟ้าที่เด็กตัวเล็กๆอะขับได้ครับให้แล้วปรากฏว่าวันนั้นน่ะแกก็ถูกหวยจริงๆแล้วแกก็ซื้อรถเนี่ยมาให้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเพื่อนของแกที่เป็นผู้หญิงอ่ะมาที่บ้านก็ด้วยความเป็นผู้หญิงครับเขาก็ชอบเล่นกับตุ๊กตาโดยที่ไม่รู้หรอกว่าตุ๊กตาที่พี่แกเก็บไว้อ่ะมันไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาในขณะที่กำลังเล่นคุยกับตุ๊กตาอยู่อะครับปรากฏว่าอยู่ดีๆอ่ะล้อหน้าของรถเด็กเล่นคันนั้นน่ะมันก็หักมาชนที่ขาของเพื่อนพี่แกะเลยทั้งที่ตัวรีโมทเองก็วางอยู่บนรถนะครับและในทุกๆวันเนี้ยเหตุเหล่านี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอๆเลยครับแล้วก็นอกจากตุ๊กตาทางยุโรปที่พี่แกะสะสมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่แกะสะสมก็คือตุ๊กตาที่ได้จากผีตายโหงครับตุ๊กตาที่ได้จากผีตายโหงคือหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรตุ๊กตาที่ได้จากผีตายโหงเนี่ยคือตุ๊กตาที่ได้จากเด็กที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนขณะที่กำลังกอดหรือเล่นตุ๊กตาอยู่ครับเมื่อตายไปอ่ะจิตก็ยังจะผูกพันกับตุ๊กตาตัวนั้นน่ะไม่ยอมไปไหนครับซึ่งแกก็ชอบของพวกเนี้ยเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วประจวบกับว่าตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่ผมมาคุยกับพี่แกบ่อยๆและในช่วงนั้นน่ะก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมาส่งข้อความมาหาผมบอกว่าขอให้ช่วยไปรับตุ๊กตาตัวหนึ่งให้หน่อยซึ่งมันเป็นของหลานสาวซึ่งโดนรถชนน่ะขณะข้ามถนนแล้วมือข้างหนึ่งก็กอดตุ๊กตาตัวนี้อยู่ตอนนั้นน่ะทางครอบครัวทำใจไม่ได้ก
ก็เลยเก็บตุ๊กตาตัวเนี้ยไว้เป็นของดูต่างหน้าหลานแต่ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในบ้านครับโดยที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงอะครับเวลาเดินผ่านบ้านเนี่ยมักจะได้ยินเสียงเด็กเล่นกับตุ๊กตาในเวลากลางวันแสกๆที่ไม่มีคนอยู่บ้านเลยเวลาไปสนีมาส่งของครับก็มักจะพบกับเด็กผู้หญิงอะเดินกอดตุ๊กตาเนี่ยออกมารับของในเวลากลางวันที่ไม่มีคนอยู่ครับทางบ้านเนี่ยก็เลยคิดว่ากลัวว่าเด็กเนี่ยจะไม่ได้ไปเกิดในที่ที่ดีนะครับตอนแรกก็จะเอาตุ๊กตาเนี่ยไปเผาทิ้งครับแต่พอตกกลางคืนเนี่ยก็ฝันว่าหลานอะไม่ให้เผาเพราะหลานเนี่ยรักตุ๊กตาตัวเนี้ยมากก็เลยจะพยายามหาคนมาช่วยปลดปล่อยวิญญาณเขาก็เลยติดต่อผมมาครับผมก็เลยรับตุ๊กตาตัวเนี้ยมาแล้วเพื่อทดสอบให้มั่นใจว่ามันมีพลังงานอะไรอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้จริงๆครับผมก็เลยลองตั้งตุ๊กตาตัวเนี้ยไว้นอกห้องที่ผมใช้เก็บพวกของอาถรรพ์นะครับปรากฏว่าตอนเช้าอ่ะตุ๊กตาที่ได้มาตัวเนี้ยผมตั้งไว้หน้าประตูหันหน้าเข้าประตูใช่ไหมครับแต่ตอนเช้าพอผมออกมาจากประตูเนี่ยปรากฏว่าตุ๊กตามันหันหน้าไปอีกทางนึงผมก็ลงไปทำธุระข้างล่างนะครับครับแล้วพอกลับขึ้นมาไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมันก็กลับมาในทิศทางเดิมแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆอะครับครับพอผมเช็คจนมั่นใจแล้วเนี่ยก็เลยสอบถามพี่แกะว่าพี่เอาไหมของชอบพี่เลยอะไรเงี้ยจะได้ช่วยน้องเขาด้วยนี่ครับพี่แกะก็บอกเอาผมก็เลยส่งตุ๊กตาตัวเนี้ยไปให้แกครับก็เป็นหนึ่งในตุ๊กตาที่อยู่ในกองตุ๊กตาของแกจนถึงปัจจุบันนี้ครับเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าระหว่างที่คุณตาเล่าเรื่องเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงแทรกอะไรนะพอดีน้องเนยเขาส่งคลิปมาให้ผมก็เปิดคลิปไอ้มืดๆนี้ดูว่ามันเป็นคลิปอะไรเออแต่เหมือนเขาพูดอะไรสักอย่างแล้วขอฟังแป๊บนึงได้ไหมฟังไปพร้อมๆกันนะไม่ได้นอนเลยเล่นจังเลยตีสามตื่นมาคิดเนี่ยไอ้นี่นะไม่ได้เมคนะเนี่ยนี่อยู่คนเดียวนะเนี่ยรถของเขาเป็นวิ่งว่ะจะข่าวว่าเนี่ยมือไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมันเป็นคลิปที่เอ้ยเอาขึ้นทันไหมไม่ได้เหรอไม่ได้เหรออ๋อมันอะไรนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะเอาอากาศไม่ได้เพราะว่าอ๋อโอเคอันนี้อากาศไม่ได้คุณผู้ชมผู้ฟังนะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าเหมือนกับเจ้าของตุ๊กตาเนี่ยครับเขาคงได้ยินเสียงรถบังคับมันวิ่งคืดคาดคืดคาดคืดคาดอยู่เขาก็เลยมาดูปรากฏว่าเขาก็เลยเอามือถือเนี่ยถ่ายวิดีโอเอาไว้ครับปรากฏว่าระหว่างที่ถ่ายเนี่ยรถบังคับที่มันวางอยู่ข้างตุ๊กตามันวิ่ง มันวิ่งไปวิ่งมามันวิ่งเดินหน้าถอยหลังทั้งที่รีโมทวางอยู่กับตุ๊กตาคุณตาใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับเออแล้วมันก็วิ่งไปวิ่งมาเขาก็แต่เขาไม่กลัวใช่เขาไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะใช่ครับเออนี่คือพี่แกะป่ะคนนี้ป่ะใช่ครับโอ้แต่ออกอากาศไม่ได้คุณผู้ชมผู้ฟังครับมันมีบางอันที่มันไม่สามารถออกอากาศได้บอกงี้ก่อนนะฮะโอ้เสียดายครับเออแต่มันก็มืดด้วยแหละมันก็มืดด้วยแหละเออนะครับแต่เดี๋ยวทางน้องเนยเนี่ยเขาจะเอาคลิปเอารูปนะครับไปไว้ที่ใต้คอมเมนต์ในเพจ The Ghost Radio นะครับในคอมเมนต์ที่เป็นชื่อเรื่องของคุณตะนะครับน้องชอบสีเหลืองเข้าไปดูที่เพจนะครับก็จะมีคลิปมีรูปอะไรพวกเนี้ยลองไปเปิดดูกันได้ต่อคุณตะครับครับพี่แจ๊คก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทของทางผมมาแล้วก็คือหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีน้องท่านนึงเนี่ยเขาส่งตุ๊กตาเด็กผู้ชายน่ารักน่ารักมาให้ผมนะครับ
ผมก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาบอกว่าไอเราเนี่ยก็เก็บแต่ของอาถรรพ์น่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมครับครับก็จะหาของอาถรรพ์น่ารักน่ารักเก็บไปบ้างอะไรครับไอคันจะเก็บแบบพี่แกะก็คือตุ๊กตาจากต่างชาติก็กลัวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับก็เลยปรึกษากับพี่เขาว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเราอยากได้ตุ๊กตาอาถรรพ์น่ารักมาเฝ้าบ้านบ้างครับโดยที่เราไม่อยากไปเบียดเบียนดวงวิญญาณเขาอะนะครับพี่เขาก็แนะนำว่าให้เราอะไปเอาวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้งอะในที่ที่เคยเป็นในที่ที่เคยเป็นที่ทำแท้งเถื่อนนะครับแล้วยังไปไหนไม่ได้อะแล้วมีความที่แบบสัมพันธ์กับเราอะเอามาต่อบุญทำกุศลวันนึงเขาจะได้หลุดพ้นอย่างที่เขาอยู่พอเราทราบแบบนั้นปุ๊บอะเราก็เตรียมของหาสถานที่แล้วก็ให้พี่อ่ะพี่แกะเขาช่วยติดต่อสถานที่ให้พอถึงวันนัดนะครับผมก็เตรียมตุ๊กตาแล้วก็เครื่องในพิธีกรรมต่างๆครับไปยังที่ทำแท้งเถื่อนตรงนั้นครับซึ่งตรงนั้นเราขออนุญาตเขาแล้วนะครับเราก็เอาเท่าคนตายบรรจุใส่ขวดแล้วก็ฝังไว้ในตุ๊กตาที่เราจะเอาไปทำพิธีครับพอถึงปุ๊บเนี่ยก็ตั้งเครื่องทำพิธีนะครับแล้วอาจารย์ก็ให้ผมมาถือปลายสายสินอันหนึ่งแล้วก็เดินไปจูงวิญญาณในห้องที่เคยเป็นห้องทำแท้งครับแล้วก็ค่อยๆเดินกลับมาโดยเหมือนทำหน้าที่เหมือนจูงเด็กคนนั้นกลับมาเพื่อบรรจุไว้ในตุ๊กตาครับปรากฏว่าพอถึงห้องทำแท้งนะครับตอนนั้นเขาเปิดไฟให้เราเรียบร้อยเลยก็คือผมก็อยู่คนเดียวในห้องนะครับก็กำลังจะจูงก็บอกว่าเด็กคนไหนที่มีความผูกพันกับเราที่มีทำเกี่ยวเนื่องกับเราเนี่ยแล้วอยากจะหลุดพ้นจากตรงนี้อยากจะไปจากตรงนี้ก็ให้ตามเรามานะพอพูดแบบนั้นปุ๊บไฟในห้องดับปุ๊บผมก็รีบเดินออกมาไฟทางเดินที่เดินจากห้องนั้นนะไปถึงโต๊ะพิธีกรรมครับมันก็เป็นระยะทางประมาณสัก200-300 เมตรได้พอเดินกลับมาปุ๊บเนี่ยไฟตลอดทางก็กระพริบกระพริบกระพริบมาไล่มาเรื่อยๆครับจนถึงโต๊ะพิธีกรรมแล้วก็เอาดวงจิตดวงนั้นไปไว้ในตุ๊กตาซึ่งพอมาถึงเนี่ยอาจารย์ก็ทำการผูกแล้วก็ผูกให้มีตัวตนนะครับแล้วแกก็ส่งตุ๊กตาเนี่ยให้ผมแต่อยู่ดีๆครับมือของตุ๊กตาก็มาจับที่ข้อมือผมเลยครับนั่นแหละครับก็เป็นเหตุการณ์แปลกที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากนั้นผมก็นำตุ๊กตากลับมาบ้านก็ให้น้องคอยเฝ้าบ้านตอนไม่อยู่บ้านเลยฮะแล้วก็หลายๆครั้งที่พยายามจะหาชุดสวยๆให้น้องใส่เพื่อจะดูไม่น่ากลัวนะครับตอนกลางคืนปรากฏว่าตกกลางคืนเนี่ยก็มาเข้าฝันบอกว่าหนูไม่เอาถอดออกทีหนูอึดอัดฝันติดกัน 2-3 คืนนะครับจนต้องเอาออกให้ครับครับแล้วเวลาไม่มีใครอยู่บ้านก็จะได้ยินเสียงเด็กอ่ะเล่นลูกบอลนะครับเขาบอกข้างบ้านเขาบอกนะครับว่าได้ยินเสียงเด็กเล่นฟุตบอลเล่นลูกบอลอยู่ข้างบนบ้านไปดังตึ้งตึ้งตึ้งครับเด้งเหมือนลูกบอลเด้งครับจนถึงทุกวันนี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวของตุ๊กตาพวกนี้ครับที่เกิดเรื่องราวขึ้นนะครับเมื่อกี้มีคนถามเพจ The Ghost ชื่ออะไรชื่อเดียวกับนี่เลยฮะชื่อ The Ghost Radio เลยนะบางท่านอาจจะไม่ทราบเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เพจปลอมเยอะนะครับเข้าไปดูกัน เป็นภาษาอังกฤษ The Ghost Radio ดูเพจก็คือดูตรงยอดผู้ติดตามด้วยนะครับยอดผู้ติดตามของเราประมาณสักล้านกว่านะอันนี้ของแท้ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยยอดจะไม่ถึงทีนี้คุณตะผมขออนุญาตถามเป็นความรู้ถามแทนชาวแก๊ง The Ghoster ครับอย่างกุมารทองอย่างรักยมเนี่ยเรารู้แล้วว่าอ๋อเขามีการทำพิธีเชิญวิญญาณนู่นนี่นั่นให้สิ่งสถิตเข้ามาอยู่ในตุ๊กตาทีนี้ถ้าทางเป็นฝากฝั่งของทางฝรั่งทางต่างประเทศโอเคตุ๊กตาที่บอกว่าเป็นตุ๊กตาอะไรนะเมื่อกี้ตายเลยนะที่ตายโหงตายพร้อมกับเด็กอ่ะครับที่เด็กเสียชีวิตเขาชื่อศัพท์ว่าอะไรนะตุ๊กตาอะไรนะเขาเรียกตุ๊กตาผีตายโหงครับผีตายโหงเหรอครับใช่ไหมที่แบบเสียชีวิตพร้อมกันเด็กอุ้มอยู่แล้วโดนรถชนอะไรเงี้ยอันนี้พอเข้าใจได้ว่าจิตเขาอาจจะผูกพันอยู่กับตุ๊กตาแต่ถ้ามันไม่ใช่เคสนั้นน่ะตุ๊กตาอาถรรพ์พวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมเคยสอบถามนะครับคือมันมีความเชื่อว่ามันจะมีพวกปีศาจหรืออีวิลครับมันจะมาสิงด้วยตัวมันเองครับเหร
เป็นวิญญาณที่แบบอาจจะถูกฆ่าตายหรือว่าอะไรเงี้ยด้วยความแค้นอ่ะแล้วก็มาสิงอยู่ในตุ๊กตานั้นนี่คือความเชื่อของทางนู้นนะครับเท่ากับว่าความเชื่อนี้มันก็ถูกสอดแทรกเข้ามาในหนังที่เราดูอย่างเช่นอย่างชักกี้วิญญาณของฆาตกรเข้ามาในร่างของตุ๊กตาแต่มันอันนั้นคือมันเป็นหนังแบบฆาตกรหนังผีตุ๊กตาผีฆาตกรนะแต่อันเนี้ยเรากำลังพูดถึงตุ๊กตาผีอาถรรพ์ซึ่งทางฝากฝั่งต่างประเทศเนี่ยเขามีความเชื่อกันแบบนั้นใช่ครับก็คือถ้าแบบเป็นวิญญาณที่ดีไม่มีความเครียดแค้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นตุ๊กตาที่มีพลังงานดีที่ผมบอกว่าเป็นพลังงานบวกครับพวกนี้จะแบบเขาจะสะสมกันได้เพื่อเอาไว้ดูแลบ้านเอาไว้เล่นอะไรเงี้ยครับแต่มันจะมีประเภทหนึ่งที่แบบบางตัวมันรุนแรงจนกระทั่งต้องทำตู้ใส่แล้วเอาไบเบิลเอาไม้กางเขนนะครับแขวนไว้เลยก็มีโอ้โหยกตัวอย่างอย่างตุ๊กตาแอนนาเบลที่ไม่ใช่ในหนังนะในหนังเนี่ยเขาทำเป็นตุ๊กตาผู้หญิงให้มันดูน่ากลัวแต่ตุ๊กตาตัวจริงอ่ะเป็นตุ๊กตาผ้าใช่ครับน่ารักอันนั้นเป็นเหมือนกับไม่ได้มีคนตายแต่เป็นเหมือนกับซาตานเข้ามาสิงในตุ๊กตาอย่างนั้นป่ะครับใช่ครับพี่แจ๊คก็คือมันจะมีอย่างที่บอกครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีมันดูน่ารักอ่ะแต่ข้างในมันน่ากลัวมากคือภาพลักษณ์อ่ะมันดูเหมือนไม่มีอะไรก็คือตุ๊กตาธรรมดานี่แหละใช่ครับแล้วก็คือบางที่เนี่ยถึงกับฆ่าคนได้นะครับทั้งยุโรปครับแต่บางคนอย่างตุ๊กตามาเก็ตที่ขึ้นรูปอ่ะเอารูปไอ้ตุ๊กตาน่ากลัวดิน้องน้องเลยคือผมว่าเดิมๆมันอาจจะไม่น่ากลัวอย่างนี้ป่ะนี่คือเขาไปแต่งเพราะมันน่ากลัวหรือว่าเดิมๆเขาทำน่ากลัวอย่างนี้เลยคุณตาพอทราบไหมคือเขาแต่งตามสิ่งที่เขาเจอครับโอ้โหคือตุ๊กตาเดิมๆอ่ะมันหน้าตาน่ารักแหละครับแต่ว่าเวลาเขาไปเจอพี่ก็จะเวลาเขาไปเจอเนี่ยว่าตัวจริงเป็นยังไงแกก็จะแต่งให้เหมือนตัวจริงครับเป็นอย่างนั้นอ๋อเพราะฉะนั้นไอ้ตุ๊กตาน้องหน้าขาวนี่คือเขาเห็นว่าสมมุติเป็นวิญญาณของเด็กคนหนึ่งมาปรากฏตัวให้เห็นแบบนี้เขาก็เลยไปแต่งหน้าเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับใช่ครับให้เหมือนกับที่เขาเห็นอุ้ยตาย แต่ก็มีคนชอบแบบนี้จริงๆนะโอ้เยอะผมเห็นหลายคนชอบไม่ต้องใครหรอกไอ้เจ้าตั้มรถขนไม้อะแต่นั่นไม่ได้เน้นอาถรรพ์น้องมันทำเป็นตุ๊กตาหน้าผีเลยก็จริงๆแล้วตุ๊กตามีอยู่บางตัวที่พี่แกะได้จากพี่ตั้มก็มีครับเอาเหรอเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นครับแล้วมันมีประวัติเอ้ยมันมีตุ๊กตาของตั้มมันมีอันหนึ่งที่แต่ก่อนมันดังที่มันญี่ปุ่นใช่ป่ะที่มันขยับเองอ่ะทุกวันนี้อยู่ที่บ้านพี่แกะครับเอาเหรอครับที่มันเคยเป็นข่าวนะใช่ใช่ตุ๊กตาญี่ปุ่นรู้สึกว่าผมเคยเอามาตั้งที่ใน The Ghost Radio แต่ห้องจัดเก่าด้วยครับเพราะตัวนี้เลยใช่ไหมครับตัวมันจะมีตุ๊กตาญี่ปุ่นอยู่ตัวหนึ่งที่พี่แกะเขาได้จากพี่ตั้มเนี่ยนะครับเป็นตุ๊กตาที่ขยับได้ครับเอาในเมื่อมีความสุขกับการเก็บสะสมของพวกนี้ก็มีความสุขอ่ะเป็นความสุขของเขาเป็นความสุขของเขาครับแต่วันหนึ่งเขาจะอยู่หรือไม่อยู่หมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ในตุ๊กตานะก็อีกเรื่องนึงครับพี่แจ็คก็ผมฝากเหมือนเดิมนะครับได้เชิญ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 พ่อนักบุญเดี๋ยวคนจะลืมนะครับพี่แจ็คก็ดอกจัน4943333นะครับกดโทรออกนะครับทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุครั้งละ15 บาทนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยฮะนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับอีกทีดอกจัน4943333ครับกดโทรออกครับกดโทรออกนะครับขอฝากไว้นิดนึงนะครับทิ้งไว้นิดนึงพอดีมีหลายคนสงสัยแล้วก็ถามผมบ่อยๆอ่ะครับว่าภรรยาผมเนี่ยอยู่บ้านที่เก็บของพวกเนี้ยยังไม่กลัวผีเลยเหรออะไรเงี้ยครับครับผมก็เลยขออนุญาตภรรยาผมเล่ามุมของที่ภรรยาผมได้เจอของที่อยู่ในบ้านเนี่ยให้ฟังนะแต่เดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะเหรอครับกว่าจะขออนุญาตได้ครับโอ้ยทีหลังไม่ต้องขออนุญาตแล้วเราข่มดิ เขายังขังเขาไว้ในบ้านได้เลย เฮ้ยได้เพราะว่าผมเคยได้ยินมาเหมือนกันที่คุณตาพูดคือแรกๆอ่ะเขาไม่เข้าใจเขาปฏิเสธเขากลัวแต่ไปๆมาๆเหมือนกับด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องอยู่กันให้ได้อ่ะ
ครับเขาน่ากลัวกว่าผีครับพูดเองนะพูดเองนะตัดครับไม่ใช่รายการสดใช่ไหมเออคนตอนนี้คนดูรู้ไม่ค่อยเยอะ 60,000 กว่าคนเองณตอนนี้นะเนี่ยพ่อบ้านใจกล้าของแท้นะเออคุณตาแล้วก็ขอบคุณย้อนหลังด้วยคราวที่แล้วที่เอาขนมมาให้อ๋อครับพี่แจ๊คขนมต้มสดผมแทบจะเอาไปถมบ้านเลยรู้ป่ะถมบ้านอย่างเยอะคุณตาไม่ก็แจกทีมงานด้วยไงครับเฮ้ยแต่อยากจะบอกว่าขนมต้มสดอันนั้นอร่อยมากไม่ได้อวยแต่อร่อยจริงเป็นมะพร้าวอ่อนที่อัมพวาเขาทำเองอะครับมันไม่ใช่ที่บ้านทำเองมันไม่ใช่มะพร้าวแก่ๆที่ขูดนะนี่คือเป็นมะพร้าวอ่อนครับเออนะครับทำขายด้วยหรอน้องทำครับน้องสาวทำครับขายที่ไหนอะก็เขาส่งเหมือนส่งครับใครสั่งก็ทำอะไรครับถ้าไม่สั่งก็ไม่ทำเพราะมันเป็นมะพร้าวอ่อนครับครับเพราะมันบูดง่ายใช่ใช่ครับก็คือเหมือนวันทำสดอะครับก็คือพอทำเสร็จก็ส่งเลยนี่ครับเพราะว่าวันนั้นจำได้ว่าที่มาเนี่ยมันยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะใช่ครับใช่ครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับนะฮะโอเคคุณตารักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ครั้งหน้ามาเล่าเรื่องของภรรยาให้ฟังหน่อยได้ครับเช่นกันครับพี่แจ๊คได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ